โอเคสวัสดีครับเปิดกันตรงนี้เลยเพิ่งต่อกล้องเรียบร้อยก็ผมมาจอดอยู่ตรงอ๋อไม่ไปวะสาให้ไปไม่เข้าไปอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามองป้ายนะอยู่ตรงไหนไม่รู้เส้น3ติวนนท์นะครับก่อนจะถึงทางเลี่ยงเมืองไปถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยมาจอดอยู่ตรงตลาดนัดตรงเซเว่นก็วันนี้จะมาทำคอนเทนต์มีคอนเทนต์ด้วยก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็มาทำคอนเทนต์ขี่ 5,000 รอบขี่มอเตอร์ไซค์ 5,000 รอบขี่เจ้าฟอร์ซ่า 350 5,000 รอบนะครับดูซิว่าการที่เราขี่ 5,000 รอบเราจะเจออะไรบ้างนะครับกับชีวิตในการขับขี่นะครับอันดับแรกมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่านะก็ตอนนี้เวลา 17:07 นะครับก็เป็นเย็นวันศุกร์เนาะก็วันนี้รถไม่เยอะครับวันนี้ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เปิดเทอมสัปดาห์แรกรถเยอะมากรถเยอะมากแต่วันนี้รถน้อยครับไม่รู้ว่าวันนี้เขาหยุดกันหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่รถน้อยลงเยอะเลยพอสมควรเลยครับก็เราจะไปกันที่ 5,000 รอบอาจจะมีบางจังหวะถ้ามันอันตรายนะครับผมก็จะเร่งไปให้ทะลุ 5,000 รอบนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็จะอยู่ที่ 5,000 รอบนะครับโอ้เนี่ยเกิดไปหน่อยนึงโอเคครับ 5,000 รอบมีอะไรดีตะกี้ผมเพิ่งเติมน้ำมัน E85 นะครับเต็มถังเลยนะครับวิ่งมาแล้ว7กิโลนะครับ 7.7 กิโลเมตรนะครับทิปปี้ของผมที่เพิ่งจับตะกี้จากปั๊มน้ำมันนะครับบางจากตรงบิ๊กซีแจ้งวัฒนะโอเคแล้วก็ก็เลย 5,000 รอบนิดๆอาจจะมีบวกนิดหน่อยนะครับบางทีถ้ามันบางจังหวะนะฮะก็ AVG หรือค่าสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 29.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่เลยขี่ช้าเนี่ยไม่รู้ตัวเลขกับความจริงมันประหยัดแค่ไหนนะครับระยะทางที่เหลือนะครับเล้งจากน้ำมันเต็มถังเนาะมันขึ้นอยู่ที่357กิโลนะครับก็เป็น E85 เนาะเติม400อ่ะเต็มถัง10ลิตรหน่อยๆ10ลิตรกว่าๆนะครับเกือบ11ลิตรก็เกือบหมดถังเลยตอนไปเติมนะครับคือแบบกระพริบแล้วอ่ะใจแป้วเลยว่าจะถึงปั๊มไหมอ่ะเมื่อเช้าลืมเติมแต่คราวนี้รู้แล้วถ้าลืมเติมเนี่ยออกมาตรงบิ๊กซีแจ้งได้โอเคอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็34องศานะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่ 14.1 14.2 โวลต์นะครับก็โอ้ยโอเคอยู่นะก็พอตอนนี้ค่อนข้างขับช้าเนี่ยก็จะมีแบบรถใหญ่มาอยากจะเข้ามาหาเราเยอะเลยพอขับช้านะครับมีความรู้สึกว่ารถใหญ่เขาอยากจะมาตามตู่เราอัตราสิ้นเปลืองขึ้นมาที่30แล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะตะกี้ขับช้ามากๆตอนช่วงอยู่ในปากเกร็ดนะพอดีไปปากเกร็ดมาพอขี่ร้อยตัวที่ 5,000 รอบแล้วรู้สึกว่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นนะก็คันนี้อัปเดตล่าสุดก็จะมีสปริงคัทแต่งนะครับก็ใส่เป็น1,500 RPM มั้งสีเหลืองสปริงคัทแต่ง X-Max สีเหลืองก็ X-Max กับ Forza 350ใส่ด้วยกันได้เนาะก็เลยซื้อมาในราคา300กว่าบาทนะครับแล้วก็หรือเปลี่ยนเองก็มีซื้อลูกบ็อกเพิ่มด้วยอีก100กว่าบาทเนาะก็ซื้อลูกบ็อกเองเลยเก็บไว้เผื่อไว้ถอดล้างชุดคัทด้วยนะเป็นลูกบ็อกสำหรับถอดชุดคัทอะมันจะเบอร์เท่าไหร่อะจำไม่ได้นะเบอร์เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนี่ยมันจะมี2เบอร์สำหรับรถเล็กรถใหญ่ได้ทั้งคู่เลยนะครับถูกดีซื้ออย่างนี้ใช้คุ้มอยู่ก็ไม่แพงก็นั่นแหละครับไปครับตอนนี้เราก็ 5,000 รอบเนี่ยแต่จังหวะถ้าผมต้องแทรกนี่อาจจะต้องเร่งหน่อยนะตอนนี้ผมก็ปล่อยไป 5,000 รอบ 4,000 5,000 ก็ขี่แบบดูแล้วมันจะเอื่อยเฉยครับดูมันเป็นอันตรายกับเรายังไงก็ไม่รู้นะครับขี่ช้าไปก็ต้องระมัดระวังแต่เห็นคนอื่นเขาขี่กันได้นะครับในความเร็ว 50-60 ผมก็เลยลองมั่งนะคิดได้นะเมื่อกี้ที่คิดคอนเทนต์นี้ได้นะครับเพราะว่าตะกี้น้ำมันจะหมดก็เลยต้องขี่ช้า
จนถึงปั๊มก็เลยลองดูซิว่าเราถ้าเราขี่ 5,000 รอบจนถึงบ้านเลยอ่ะโหมันอึดอัดแค่ไหนมันจะถึงกี่โมงนะตอนนี้ 5:11 นะไม่รู้จะถึงกี่โมงแล้วแบตน่าจะหมดก่อนแล้วครับแบตน่าจะอยู่ได้ไม่นานเนาะมาพูดเรื่องสปริงคัทนะครับสปริงคัทก็ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกเลยก็เฮ้ยมันตึงมือดีจากที่รถเราอ่ะเร่งไปแล้วแล้วผ่อนคันเร่งแล้วจะเร่งใหม่เนี่ยรอบมันยานนะครับมันกว่าจะขึ้นไปจะไต่ระดับรอบขึ้นไปเนี่ยช้ามากกลับกลายเป็นว่าพอใส่สปริงคัทแล้วเนี่ยรอบมันขึ้นไวเหมือนเราขี่รถลากเกียร์รอเหมือนสับ3รอตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพื่อจะเร่งไป4อะไรเงี้ยมันรอทุกเกียร์มันรอแล้วรอบมันเดินครับรอบมันเดินดีแต่ก็แนะนำว่าอย่าใส่แข็งเกินนะครับเดี๋ยวรถไม่มีกำลังที่จะกดสปริงนะครับเดี๋ยวปลายจะหายนะอันนี้ปลายผมก็ไม่ได้จับว่ามันหายไปเยอะแค่ไหนนะแต่ผมว่าน่าจะหายแหละแต่มันยังยันหลักอยู่ไงก็เลยไม่รู้นะครับก็ไหนเห็นว่าแค่มันยันหลักได้ก็พอแล้วแต่ที่ข้อดีของมันคือมันขึ้นไวมาก0ถึง100 0ถึง105 106เนี่ยมันแป๊บเดียวมันสั้นลงเยอะมากจากคัทสปริงคัทเดิมนะครับที่ว่ามันยันยานอ่ะมันจะไปเวลาผมถ้ากระแทกหมดปลอกไปเนี่ยมันจะไปล็อกอยู่ที่ 7,000 รอบนานเลยแล้วก็กว่าจะไป 8,000 รอบก็นานเลยแต่พอใช้เป็นสปริงคัทแต่งมันทะลุแล้วมันเดินต่อรอบมันเดินถ้าคนขี่น่าจะเข้าใจแหละที่ผมพูดประมาณนั้นแหละเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนะครับร้อนจอดงี้ร้อนหายใจไม่ออกเลยเดี๋ยวขี่รถเคลื่อนที่ก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อโอ้ยร้อนจริงอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเวลาจอดนิ่งนะครับก็อยู่ 29.6 กิโลเมตรต่อลิตรเนาะโอ้ช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะครับเดือนนึงแล้วมั้งไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็พอดีย้ายโต๊ะทำงานลงมาไว้ด้านล่างพอย้ายโต๊ะทำงานลงมาไว้ด้านล่างที่ไม่อยู่กับห้องในห้องนอนก็กลางคืนไม่ได้ทำครับนอนคือบนห้องนอนไม่มีอะไรนอกจากเตียงนอนทีวีก็ไม่มีนะครับผมก็ออกมาเลยครับนอนห้องนอนคือนอนนอนมือถือนิดหน่อยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็นิดหน่อยก็หลับไปคือแบบมันได้พักผ่อนเต็มที่นะครับความรู้สึกว่าเวลามีคอมอยู่บนห้องนอนเนี่ยผมนั่งเล่นคอมตลอดเลยทีวีผมไม่ดูอยู่แล้วผมเป็นคนไม่ดูทีวีอยู่แล้วนะผมจะไม่ค่อยรู้ข่าวสารบ้านเมืองกับเขาหรอกเพราะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วผมก็จะดู YouTube ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดูแม่งเยอะมากวันๆก็ดูเยอะมากบอกเลยดูเยอะแต่ก็ไม่ได้จับใจความนะครับเพราะเปิด YouTube แล้วก็มือก็จับโทรศัพท์เล่นอะไรนู่นนี่นั่นไปประมาณนั้นก็จะไม่ค่อยได้สาระอะไรจาก YouTube เท่าไหร่ก็ไม่ได้ตั้งใจดูประมาณนั้นก็เลยทำให้ขี้เกียจทำคลิปนะครับที่จริงผมถ่ายไปเยอะมากเลยนะครับเราบอกเลยเดือนที่แล้วมันขี้เกียจจริงๆเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างเข้ามานะครับอย่างเช่นต้องเลี้ยงลูก3คนไอ้เหี้ยโคตรเหนื่อย ก็ต้องพานอนทั้ง3คนนี่เหนื่อยเหมือนกันนะก็มีคนอื่นช่วยด้วยแหละมีคนช่วยด้วยแต่ก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะในทีมเลี้ยงเด็กก็เลยพักไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีสาระดีๆอะไรเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้อีกทีแล้วกันอะไรประมาณนี้ขนาดรถตัวเองเนี่ยจะเปลี่ยนน้ำมันโชกยังไม่ได้ทำเลยนะครับยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวสาวทีนี้ว่าจะทำอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าวันไหนทำเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างน้ำมันโชกที่ผมจะเปลี่ยนก็จะเป็นทฤษฎีที่ผมใช้ไอ้คนเดียวนะครับไม่ได้แนะนำให้ใครใช้เพราะผมขยันเปลี่ยนไงผมก็เลยกล้าใช้นะครับถ้าคนทั่วไปใช้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนก็ไม่ค่อยแนะนำว่ายังไงเดี๋ยวค่อยไปติดตามแล้วกันโอเคแล้วตอนนี้ 5,200 รอบผมก็ขอเกินนิดๆนะครับเนี่ยมันได้แซงได้นะครับไม่งั้นมันแซงไม่ได้นะครับอยู่ที่70นะครับความเร็วก็ไปแบบนี้เลย 5,200 รอบนะครับเกินนิดๆเกินนิดๆโอ้ 5,200 รอบอยู่ที่79นะครับจะ80นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหรือว่าขอสักความเร็วสัก80ไหมไม่โอ้ยรอบเยอะไปรอบเยอะไปครับมันไหลๆไงมันไหลๆรอบมันเดินเอง
ผมก็จะไปข้อดีของสปริงนะครับสปริงคัทที่ใส่ไปนะอาการที่คัทหลังลื่นเวลาแบบจอดรถไปนานๆแล้วมันลื่นนะครับมันก็หายไปพอสมควรเลยนะครับถ้าใครขี่ใช้มาได้ระยะเวลาสักพักนึงนะใช้รถมาสักพักนึงแล้วจะเจออาการคัทหลังสั่นนะครับก็5ก้อนก็ไม่หายบอกเลยพอซ่า300ก็เป็น350ก็เป็นนะครับคัท5ก้อนก็สั่นเหมือนเดิมก็อาจจะน้อยลงแต่ผมว่าก็น้อยลงแหละแต่ก็ยังอย่างรถผมอะโอ๊กเลยนะโอ๊กอย่างเงี้ยนะจะไม่สั่นนะแต่ได้ยินเสียงโอ๊กเสียงมันเล้าเหลือเกินนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แก้นะครับผมก็ปล่อยลื่นๆอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็เปลี่ยนสปริงคัทเลยอันดับแรกที่เจอคือหายไปสักอาทิตย์นึงอาทิตย์แรกคือไม่เจออาการนั้นเลยคือบิดปื๊ดหรือบิดแรงเนี่ยบิดออกปื๊ดไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีรอบที่ไปแบบจับบางๆนะครับก็เลยหายไปพักหนึ่งมีอาทิตย์เนี้ยที่ว่าผมเติมน้ำมันวันละ200มาทำงาน60โลเนี่ยอาจจะมีออกนอกลู่นอกทางไปบ้างเติมวันละ200นะครับฟอร์ซ่าขี่ไปกลับ60โลเองเนี่ยปาเกตลำลูกกาเนี่ยวันละ200นะครับน้ำมัน E85 ด้วยยังโหดแต่ผมอย่างว่าผมขี่ออกไปทำธุระอาจจะออกมาปาเกตออกมาอะไรเงี้ยนะครับออกมานิดหน่อยอย่างเงี้ยวนมา 3-4-5 เลยก็มีบ้างแต่ก็วันละ200นะครับอาทิตย์นี้วันศุกร์เนี่ยวันนี้ผมเติมไป400สรุปอาทิตย์เนี้ยผมเติมน้ำมันไปทั้งหมด 8,200เติมน้ำมันไป 1,200 ยังโหดเฮ้ยโซแบบโอ้โหจะโหดไปไหนแต่ผมไม่ได้ขี่ช้าอย่างนี้นะครับก็ถ้าทางตรงโล่งก็จมตลอดนะครับหมดปอดตลอดทางแต่ถ้ารถติดก็ค่อยๆไปแต่ก็ไม่ได้ค่อยแบบนี้นะครับก็มุดก็ยัง80-90ก็รู้ตัวแหละว่าขี่ค่อนข้างไวนะครับมือหนักหมดกวนประมาณนั้นขี่ค่อนข้างมือหนักถึงได้วันละ200นะครับโอ้ก็เอาเรื่องอยู่โอ้ยฝนมาอีกแล้วเนี่ยจะต้องบินหนีอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยวันนี้เราจะ 5,000 รอบกันครับมันก็ตอนนี้ผ่านมาแล้ว7โมงอะไรนะ5โมง7นาที5โมง7นาทีตอนนี้5โมง19นาทีนะครับผ่านมาแล้ว13นาทีนะครับก็จะใกล้ถึงบ้านเหมือนกันนะจะมาไปก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะท่านเนี่ยก็มาถึงตรงนี้นะแต่ถ้าใครมาดันตูดผมก็ไม่รับประกันนะผมจะตะบ่าแตกหรือเปล่านะครับอยากซัดเหลือเกินเนี่ยวันนี้ทางโล่งมากยากหน้าซัดมากเลยบอกตรงๆหน้าแฟดแฟดแฟดมากเลยแต่เอานะทำคอนเทนต์กันเนาะขี่ 5,000 รอบครับขี่ 5,000 รอบไม่รู้จะไหวแค่ไหนวันนี้หน้าสายนะยางหน้าผมเป็นไรไม่รู้วันนี้หน้าสายมากทุกวันบางทีก็ไม่สายบางทีก็สายงงกับมันนะก็แล้วแต่วันนะครับแล้วแต่อารมณ์เขาโอ้โหไปไม่ได้หรือว่าติดอะไรเกี่ยวแล้วนี่ครับไม่รีบอัตราที่เป็นเฉลี่ยขึ้นไปอยู่ที่ 32.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเราขี่ 5,000 รอบกันมานับจากปั๊มเลยแล้วกันเอาจริงๆผมก็ไม่ได้บิดเลยตั้งแต่ออกปั๊มมาก็15กิโลแล้วง่ายๆเอาเป็นตัวเลขง่ายๆนะไม่ต้องไปนับกลางทางที่ผมถ่ายนะครับก็ 15.6 กิโลเนี่ยทำได้32.2ลงมา32แล้วกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ยังไม่ประหยัดนะครับบอกเลยว่ายังไม่ประหยัดก็ถ้ารถเดิมๆผมว่านั้นจะมีประหยัดกว่านี้เยอะประหยัดกว่านี้เยอะเลยวันนี้ยังแบบก็น่าจะเป็นเพราะจูนน้ำมันอะไรมาด้วยแหละครับก็เลยทำได้ประมาณนี้นะครับขี่ความเร็วขนาดนี้ก็รถหลังก็เขาก็จะแบบเฮ้ยมึงช้ามึงก็หลบไปอะไรอย่างเงี้ยบีบแตะแล้วไม่ใช่บีบแตะทักคนนึกว่าไล่เราเฮ้ยปลาช่อนอบโอ่งมีด้วยหรอวะ
เป็นไงวะมันช่อนอบโอ่งตรงนี้มันจะมีเนินสูงแล้วเดี๋ยวผมต้องชิดขวานิดนึงมันกระแทกอ๋อข้ามเนินแล้วครับถ้าลงซ้ายไปนี่แบบโดดลอยเลยครับตูดลอยเลยตรงนี้นี่อันตรายมากนะครับรถชอบออกมาแบบน่ากลัวน่ากลัวรถเบรกนะครับนะครับถ้าเราขับผ่านพันรอบเราก็ต้องอยู่ซ้ายไว้นะครับรถช้าก็ชิดซ้ายไว้ข้างหน้าข้างหลังเรามีฟอร์ซ่ามา1คันครับไปฉิวแล้วครับ350สีดำโชคทองนะฮะโอเลี้ยงนะครับโอรินนะครับเออรินนะฮะโอ้ยเหล็กน่ากลัวไม่เกี่ยวพอดีครับเกี่ยวพอดีเลยเอารถเสียเหรอเป็นไรอ่ะไม่มั้งเขาน่าจะส่งของเห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวใช่วะหรือเสียวะมันก็น่าจะบิดนะน่าจะเสียหรือเปล่าอะไรเราไปแล้ว ไม่ได้จอดช่วยนะครับ เห็นเขาโทรหาใครสักคนแล้วน่าจะมีคนที่เขาช่วยเหลือได้โอเคขอให้โชคดีปลอดภัยอาจจะน้ำมันหมดเหมือนผมก็ได้ เคยไปกันต่อครับพอรถเคลื่อนที่แล้วอ่ะตาสิ้นเปลืองเฉลี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากที่สังเกตมาแล้วยิ่งถ้าเราบิดผมสังเกตนะอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยประหยัดสำหรับผมนะเพราะว่าเวลาถ้าผมขี่จริงๆอ่ะบิดปาร์ตไปแล้วผมปล่อยไหลอ่ะมันประหยัดกว่าครับมันประหยัดกว่าเยอะบิดปาร์ตขึ้นไป80 90 100แล้วปล่อยไหลเลยปล่อยเลี้ยงกอๆไหลๆไปนะครับประหยัดกว่าอย่างเงี้ยเราต้องดันรถตลอดเวลาเหมือน 5,000 รอบรถยังไม่ลอยมันเป็นการดันรถตลอดเวลามันต้องเข็นรถตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ประหยัดระดับนึงแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าผมบิดหนักๆนะแต่ไม่รู้ตัวเลขมันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นเดี๋ยวผมกดอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์ให้ดูแล้วกันไม่ใช่เฉลี่ยนะครับเดี๋ยววะนี่คอนนะครับคอนอ่านว่าคอน S นะครับอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์นะครับอยู่ใต้อยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยครับ 5,000 รอบก็อยู่ประมาณ 28.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอุ๊ยได้แล้วพอผ่อนคันเร่งปุ๊บขึ้นไป39นะครับเพราะการผ่อนคันเร่งแล้วมันได้ตัวเลขที่ดีกว่านะครับแล้วถ้าผมหยุดเนี่ยนิ่งๆไว้ที่ 5,000 รอบไว้นิ่งเนี่ยนะครับลดน้ำหนักนิดหน่อยได้อยู่ที่ 39.8 กิโลเมตรต่อลิตรได้โดยประมาณนะครับโอ้โหกระบะมาครับเนี่ยมันไม่สนเราเลยเห็นไหมมันแทบจะชนมอไซค์เลยเห็นไหมคือมันขี่กันอย่างนี้นะครับนี่ขนาดข้างล่างมีมอไซค์คันนะแต่เหี้ยโทษเขาไม่ได้นะครับเพราะเราไปขี่ขวางเขาหรือเปล่าก็พอแตกคันเร่งนิดนึงก็โอ้ยตอนนี้ครับลงมาอยู่ที่ 4,900 รอบนะครับ 45.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหลายๆอย่างนี้แสดงว่าคนนี้เขานี่60กิโลเมตรต่อลิตรสมั้งเนี่ยสกูปี้ไอเนี่ยขนาดเราช้าๆเรายังได้ตั้ง40กว่าเป็นไปได้นะครับนี่อ่ะยังไงมึงรีบอ่ะมึงรีบยังไงมึงรีบยังไงอูกักแม่งรีบเหรอมึงรีบนักชิมมั้ยนะรีบเหลือเกินตะกี้เบียดกูแทบล้มใช่ป่าววะแล้วก็พูดไปไม่ใช่หรอกตอนนี้ 91.9 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้เป็นอัตราตอนเราปล่อยรถไหลนะพออัตราตอนที่เราปล่อยรถไหลแล้วมันจะได้เยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเอาไปเป็นผลรวมสำหรับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยมันเลยได้ตัวเลขที่สวยหรูเท่านั้นเองแต่มันก็อาจจะจริงก็ได้นะครับรถเยอะๆให้กูขี่ 5,000 รอบเสียวเว้ยไป 5,000 รอบครับโอ้อ่ะ 5,000 หน่อยๆนะครับโอ้ดีต้องเร่งความเร็วนิดนึงมันจะช้าเกินนะครับมันจะช้าเกินเรายังดีแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกคันช่วยนะครับโหว่าเดี๋ยวผมขอเร่งนิดนึงนะครับอันตรายอันตรายโอ้แล้วคนนั้นไม่ใส่หมวกน้องเลยน้องน้องผู้หญิงอ่ะโอเคเรามาเน
ในจุดที่ปลอดภัยแล้วแต่ผมพับกระจกนิดนึงเอ้ยสีน้ำเงินก็สวยเหมือนกันนะนี่มันสีเดียวกับรถเก่าเราเลยที่ยิงขาวน้ำเงินสวยนะผมว่ามันคลาสสิกดีมันดูคือฟอร์ซ่าไปต่อครับตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะก็จะเป็นการมุดแล้วเพราะผมต้องพับกระจกแล้วครับก็จะมุดแบบจางๆนะมุดแบบเบาๆค่อยๆไปแบบพอดีพอดีนะครับไปคือความเร็ว 60-80 นี่ไม่ต้องเบรกอยู่แล้วครับมุดแบบนี้ใช่ไหมวะคนอื่นเขามุดเร็วขนาดนี้ไหมวะน่าจะเร็วกว่านี้นะครับมีมีพี่คนหนึ่ง CB650ถ้าเขาเห็นผมทีไรนะเขาแวดหนีผมทุกทีผมก็ตามผมไม่ทันนะฮะนานๆจะเจอกันทีแต่ก็เล่นกันทุกครั้งนะครับเล่นแวดแบบแวดกันตลอดแบบซัดกันมันอ่ะผมก็ปล่อยแกแซงแล้วผมก็โดดโดดเนี่ยก็ตามผมไม่ทันหรอกครับมันคนละคลาสกันผมก็สนุกดีครับแต่พอถึงจุดที่รถเยอะก็เลิกเล่นนะว่ารู้กันรู้กันตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 52.5 โอ้โหพอผมแค่เปิดคันเร่งเบาๆกระแทกขึ้นไปปุ๊บลงมา20กว่านะครับเวลาเราเนี่ยเวลารถไม่ลอยตัวนี่25นะครับ25กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะขึ้นมา28นะครับพอรถเริ่มลอยตัวเราต้องบิดให้ได้ 5,000 รอบนะครับตามเป้าหมายของเรามันอย่าช้ากว่านั้นครับปล่อยไหลปล่อยไหลครับก็ยังมีคนช้ากว่าเรานะเราขี่แค่ 5,000 รอบอีกนะรถผมคือความเร็วมันจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ 5,000 รอบเพราะว่าทั้งเม็ดเบาทั้งชามปรับองศาแล้วก็สปริงคัสแต่งครับรอบมันจะสูงขึ้นนะครับการออกตัวการที่มันจะจับหน้าขับเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับก็เลย 5,000 รอบของผมรอบไม่ความเร็วไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจะอยู่ในเลง60ถึง80นะครับประมาณนั้น 5,000 รอบมากจะไม่เกินนั้นแหละครับเมื่อกี้ต้อง 5,000 รอบกว่าด้วยถึงจะถึง80นะครับเอาไปชิวๆนะครับ 5,000 รอบเท่านั้นโอ้ชิวๆครับอย่างนี้ต้องเบาแล้วรถข้างหน้าเบาฮะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย อยู่ที่ 33.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนเรียลไทม์นั้นบอกยากเพราะเรียลไทม์มันจะหน่วงนิดนึงมันจะรีเลย์นิดนึงนะครับก็ตีซะ30อัพนะครับจนปลาไปถึง60เลยเวลาปล่อยคันเร่ง70กิโลเมตรเนี่ยผมปล่อยไหลปล่อยไหลดูซิมขึ้นเท่าไหร่โอ้โหรอ68กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็แต่ต้องใช้เวลาสักครู่นึงเลยกว่าจะมาผลจากการคำนวณไปอยากได้ MNX มากเลยนะนี่ไม่ใช่มั้งอันนี้ไม่น่าใช่ไฟไม่ใช่แต่ผมอยากได้รถเล็กๆนี้มาแต่งเองเลยแต่มันก็ไม่ได้ไม่สุดอะยิ่งความแรงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วผมตัวใหญ่ไปขี่คงไม่เหมาะเท่าไหร่ก็ได้แค่ฝันนะอยากมาจูนเล่นซื้อโปรแกรมจูนมาจูนเล่นนะครับเผื่อจะใครอยากแรงมากจูนให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราออกผมไม่ไปทางเส้นนครนายกนะครับเดี๋ยวผมไปทางหน้าเสียไปทางภูป่าเตมีนะครับเข้าลำลูกกาโอ้ยปัญหาแรกกับการขี่ 5,000 รอบเจอแล้วปวดตูดโคตรปวดตูดเลยโอ้ยไม่ควรปวดตูดเลยโอ้เดี๋ยวเมื่อยตูดรถหลังใหม่เราจะเมื่อยตูดซะหน่อยแต่นะฮะขอถกกางเกงขึ้นหน่อยมันเจ็บอะเอ้ยเกินจะไป 6,000 รอบซะละเออจัดระเบียบสังคมกันนะครับโอ้ปวดตูดมากอันนี้เป็นบ่อปาดด้วยนะก็ต้องขี่ช้าก็จะปวดตูดเงี้ยต่อให้บ่อจริงนะโอ้ขอรับลมแป๊บนึงฟังเสียงลม2วิใช่หรอวะขอ30วิไม่ไหวไว้ร้อนป่ะ 5,000 รอบนะครับ
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 33.9 กิโลเมตรต่อลิตรอัตราเรียลไทม์อยู่ที่ 48.5 กิโลเมตรต่อลิตรโอ้ยรถมารถแรงมาเฮ้ยขับได้แค่ 5,000 รอบครับขับได้ 5,000 รอบโคตรกันตีเหนียวอะสภาพมารอบขับช้าด้วยเอาขวาด้วยโคตรกันตีเหนียวไปครับไปแม่งเงี้ยคนแก่ไปปิดหมวกแล้วครับเฮ้ยเขาจะชนเราไหมเนี่ยไปครับ 5,000 รอบแบบไม่เบรกไม่เบาไม่อะไรทั้งนั้นไป 5,000 รอบอุ้ยอันดับสิ้นเปลืองเฉลี่ยขึ้นไป 34.0 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วครับก็ว้าวเริ่มน่าสนใจนะครับในการขี่ 5,000 รอบแล้วมันประหยัดดีอะไรเงี้ยครับหรือสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้น้ำมันแพงแบบนี้อาจเราจะต้องขี่ช้าลงจริงๆหรือเปล่านะครับก็นี่แหละครับคำตอบอยู่ที่ตัวเลขตัวเลขไม่เคยหลอกใครนะครับบอกไว้ก่อนเอาจริงๆถ้าลิมิต 6,000 รอบผมว่าน่าจะไป100ยี่แล้วมั้งเนี่ยไม่ถึงมั้ง100นึงนะก็จะได้ตอนนี้ก็ 6,000 รอบไปครับไปไม่เบรกด้วยนี่ไม่เบรกไม่เบาครับไปครับใครมองมีมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาบอกไม่รู้มองกระจกไม่เห็นใครแล้วโอ้มีครับแต่เอาจริงๆนะขี่แค่นี้แล้วมันในทางที่รถติดๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครมาแซงเราก็ได้ง่ายๆเหมือนกันเนาะจริงๆก็มันก็โอเคนะขี่ใช้งานคือถ้าผมขี่ความเร็วอยู่ประมาณ60ก็สรุปได้ว่าถ้าผมใช้รถไฟฟ้าจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยที่ความเร็วประมาณ70 GPS ก็น่าจะสบายน่าจะใช้สบายเลยในการขี่มาใช้งานนะครับก็ขนาดขี่ 5,000 รอบยังขี่ได้โดยที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับโอ้โหโอ้โหนี่ผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วครับออกขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวออกขวาไว้ครับเพราะเราจะออกขวาขอเร่งนิดนึงผมก็ยังไม่ถึง 5,000 รอบนะเร่งเครื่องอ่ะก็ได้อยู่ก็เสียวเหมือนกันแล้วแท็กซี่ก็อยู่ข้างหลังไปครับ 5,000 รอบมันยากเหมือนกันมันล็อก 5,000 รอบเลยยากตรงเครื่องก่อคันเร่งเนี่ยนะไปแล้วครับ 5,000 รอบของผมเออแท็กซี่เพิ่งลงตรงนี้เลยแล้วกันเราเข้าซ้ายไปดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเกือบไปเลี้ยวครับคือมอเตอร์ไซค์ก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะทำให้เราจะสอนเขาทำไมอ่ะจริงๆนะเมื่อก่อนนี้ผมก็คิดว่าแค่มอเตอร์ไซค์จะเปิดไฟเลี้ยวทำไมนะครับเฮ้ยโอ้ยเย้สวยหน้าซิ่งหน้าซิ่งสวยเชียวก็ยังคิดอยู่นะครับว่าจะทำหน้าซิ่งแต่สีน้ำเงินแม่งทำหน้าซิ่งแล้วแม่งสวยต้องคือต้องฟูลคาร์บอนอ่ะสีน้ำเงินอ่ะไปถ้าสีเทาอ่ะทำหน้าซิ่งสีดำได้เลยได้แบบพันพาลเลยเฮ้ยอย่ามาแซดแถวนี้อย่ามาแซดแถวนี้เดี๋ยวพี่ใจแตกเฮ้ยนี่กำลังขับ 5,000 รอบอยู่เข้าใจไหมนั้นน้องๆขับ 5,000 รอบอยู่ 5,000 รอบก็ถึงบ้านได้ก็อยู่ที่ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่65-67กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหน้าไมค์นะครับไม่ใช่ GPS เนาะ GPS น่าจะอยู่ประมาณ50ก็ลบ10ประมาณนั้นนะครับทั่วไปนะโดยทั่วไปเดาๆเอาละเรามาถึงภูปัตติมีนะครับเราก็มาถึงนะครับใช้เวลาไปตอนนี้เวลา 17:36 นนะครับก็จากลบ7ก็อยู่ที่29กินนาทีนะครับก็ตีซะ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงผมก็มาถึงนี่นะครับก็ใช้ระยะทางไปทั้งหมด 27.3 กิโลวันนี้รถมันไม่ติดด้วยแหละมันเลยมาดูไวนิดนึงนะแต่ถ้ารถติดนี่ก็นรกแตกเหมือนกันแถวนี้
จะโอเคนะครับดูแล้วก็เหมือนไม่ได้ต่างจากการขี่เร็วเลยเท่าไหร่เลยนะครับพวกงงไอ้เหี้ยมึงขี่เหี้ยอะไรช้าขนาดนี้พอซ่าเยอะนะแถวนี้แรงๆกันทั้งนั้นเลยนะถ้าแรงของพอซ่าก็เวฟฮะ125เจอทีไรแม่งแรงทุกทีทุกคันเลยไม่มีคันไหนไม่แรงเลยออกตัวไปแดงแม่งสู้ไม่ได้อะแม่งแรงจริงๆอย่างเงี้ยถ้าผมใกล้รถบรรทุกไปอาจจะต้องมีเร่งแซงบ้างนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเลยหนีรถอะไรรถเท่าไหร่นะเหมือนรู้สึกว่า 5,000 รอบก็พอใช้งานนะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่ามันออกไวครับโอ้โหรถแพงก็ชนได้นะจ๊ะเสียวเลยครับแต่เขาก็ดูแล้วว่ารถมันเยอะแล้วเนาะเขาก็รีบลงตรงนี้ผมอาจจะต้องพับกระจกแล้วกันมันน่าจะไปง่ายกว่านะครับพับกระจกอึ๊บแล้วก็มุดไปเลยครับนี่ครับอาจจะเร่งให้มันปลอดภัยอย่างที่บอกอย่างเงี้ยครับจะมัวล็อกตูดไม่ได้นะบางทีมันจังหวะมันต้องไปอ่ะโอเคอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยขึ้นมาอีกแล้ว 34.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาล็อกความเร็ว 6,000 รอบวันนี้แค่ 5,000 รอบ 5,000 รอบก็ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้อนาคตผมมีโปรเจกต์คือผมจะใช้รถไฟฟ้านะครับผมก็เล็งไว้แล้วว่าผมจะซื้อรถไฟฟ้าคันละ 20,000 มาโมแบตน่าจะโมแบตโมกล่องนะครับล้ออาจจะพันวัตต์พันกว่าวัตต์แหละเดิมๆไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีงบอีกทีก็จะขยับล้อไป 4,000 วัตต์อะไรประมาณนี้อาจจะซื้อกล่องใหญ่ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีดูงบก่อนตอนนี้โอ้โหทุกอย่างมันลงหมดเลยครับมันไม่มีเงินทำอะไรนะครับรอทุนอยู่นะฮะเดี๋ยวถ้ามีทุนผมก็จะซื้อมาทำเล่นนะครับก็กะว่าจะใช้รถไฟฟ้าไปทำงาน60กิโลเนี่ยไปกลับแบบไม่ต้องชาร์จนะครับไว้ชาร์จตอนเย็นทีเดียวหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะออกแบบว่าให้ถอดแบตออกไปชาร์จที่ทำงานได้ไหมให้วิ่งขาละ30โลสบายๆก็ได้นะจริงๆก็พอถึงที่ทำงานก็ถอดแบตออกไปชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้สะดวกดีแต่ไม่ต้องใช้แบตก้อนใหญ่ด้วยนะครับหรืออาจจะมีก้อนนึงถอดได้ก้อนนึงแบบฝังติดอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะต้องโมอ่ะต้องมีโมกันบ้างแหละครับเพื่อที่จะให้ได้ระยะเผื่อเกินระยะทาง60โลที่เราตั้งไว้นะครับให้มันบวกไปอีกสัก30โลนะเป็น90โลเงี้ยเผื่อไว้นะครับเผื่อเราต้องออกนอกเส้นทางเนาะโดยประมาณนะครับแล้วก็อาจจะทำที่ให้มันมีที่ชาร์จอยู่ในตัวคือเดี๋ยวดูก่อนโมเต็มที่ไม่ต้องกลัวแต่มันต้องค่อยๆกันตอนนี้รถยังไม่ได้นะครับก็ตอนแรกจะซื้อหลายรอบแล้วเนี่ยก็เล็งไว้จนไม่ได้ซื้อสักทีเนี่ยต้องซื้อก่อนมันคันละ 20,000 นะครับ 20,000 หน่อยๆนะครับประมาณนั้นแต่ก็ต้องมาเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนกล่องไฟเปลี่ยนแบตนะครับหลักๆคือต้องเอามาลงอีก 10,000 นึงอ่ะถึงจะได้เอาจริงๆถ้าไม่ต้องลงอีกหมื่นก็ได้นะเพิ่มแบตไปเลยอ่ะก็ได้นะครับก็แค่แบตอย่างเดียวกล่องเดิมมันก็น่าจะวิ่งได้อยู่พอสมควรแล้วนะอาจจะแค่นั้นก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงอะไรดีลงแบตก็เป็นหมื่นนะฮะก็จะหันไปเล่นรถไฟฟ้าแล้วแหละแต่เดี๋ยวกำลังมองอยู่ว่ารถตัวไหนที่คุ้มเงินนะครับคุ้มเงินแล้วก็ให้มันคันใหญ่นิดนึงเพื่อที่มันจะได้ไปไกลๆแล้วมันแบบไม่ลำบากไม่เหนื่อยนะครับแล้วความเร็วต้องได้นะครับรถไฟฟ้าต้องวิ่งแซงได้อะไรได้ก็วันนี้ผมนั่งดูไว้ถ้าใส่ล้อ 4,000 วัตต์แม่งวิ่งทะลุ104นะจมไม้อ่ะพอเขาไปแปลงใส่มีโอนะครับโอ้แบบโอ้เจอสเปคล้อละ 4,000 วัตต์แรงแน่นหน่อนเหลือแค่ว่าเดี๋ยวมีงบก่อนนะซื้อรถ 20,000 ลงสักแสนนะค่าแต่งเอาให้ได้นะเอาให้ความแรงด้วยได้ระยะด้วยแบกแบตเยอะๆอะไรแบบนี้
คงเอาให้มันวิ่งได้สักร้อยหนึ่งก็ร้อยหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็จะสบายแล้วแต่ล้อผมก็คือตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาแหละครับมีความรู้ยังไม่เยอะพอนะครับในการที่จะทำรถพวกนี้นะครับเพราะว่าการที่ผมก็รู้อยู่ถ้าผมจะทำอะไรผมต้องเข้าใจผมไม่ได้จ้างคนอื่นทำนะครับผมต้องทำเองผมก็ต้องมีความเข้าใจในแต่ละอย่างในแต่ละขั้นตอนนะครับจะได้รื้อและทำได้โดยที่มันเสียหายน้อยที่สุดนะครับมันต้องเสียหายอยู่แล้วแหละเรารื้อเองอ่ะเพราะเราไม่มีประสบการณ์แล้วเนาะแต่จะเอาให้มันน้อยที่สุดเราต้องเข้าใจให้มันมากที่สุดนะครับเวลาทำอะไรหรือเหมือนสอบนะการสอบนี่ไปถึงการสอบเนี่ยผมเองเป็นคนนึงที่ผมอ่านหนังสือสอบไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ใช่สายท่องจำแล้วไปสอบนะครับผมเป็นสายเข้าใจแล้วไปสอบถ้าผมทำความเข้าใจแล้วผมสอบโดยที่ผมไม่ต้องอ่านหนังสือเลยนะครับนี่คือหลักการเรียนของผมจึงทำให้วิชาที่ต้องอ่านหนังสือเกรดไม่ดีแต่วิชาที่เป็นคำนวณ นะครับเพราะอะไรมันใช้ความเข้าใจผมจะเกรดดีประมาณนั้นครับเนี่ยหลักการของผมก็ผมไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ผมชอบความเข้าใจมากกว่าทำอะไรโดยที่เราเข้าใจอ่ะมันไม่ต้องจำครับแล้วพอเราเข้าใจอยู่แล้วไงมันขึ้นใจเวลาเราเข้าใจมันขึ้นใจนะครับแต่ถ้าเราจำมันคือการท่องจำแต่ถามว่าเวลาไปสอบมันต้องท่องจำไหมก็มีต้องจำสูตรจำอะไรให้ได้ผมก็ใช้วิธีเดียวคืออย่าอ่อนซ้อมนะครับก็คำนี้มันไม่ได้มาจากผมนะครับมึงอย่าอ่อนซ้อมมันคือเพื่อนผมครับเพื่อนผมคนหนึ่งที่เรียนมหาลัยด้วยกันบอกคำเดียวอย่าอ่อนซ้อมบอกให้ซ้อมเยอะๆต่อให้เราจะแค่ท่องจำสูตรนะการซ้อมเยอะๆคือการเราเขียนสูตรแล้วนะบ่อยๆเขียนใส่กระดาษบ่อยๆแค่นั้นแหละครับบอกเลยว่าแค่นั้นเองพอเข้าห้องสอบปุ๊บเขียนเลยหลังกระดาษคำถามเลยผมเขียนสูตรไว้เต็มหน้ากระดาษละผมไม่เล่ะคือกระดาษ A4 1ใบอ่ะผมใส่ทุกอย่างไว้ในกระดาษ A4 1ใบแล้วผมก็จะเขียนก๊อปปี้โดยที่ต้องจำทุกส่วนของกระดาษละลงไปในกระดาษอีก 10-20 แผ่นน่ะโดยที่ไม่ต้องดูกระดาษแผ่นแรกอาจจะค่อยๆทีละครึ่งทีละ1ทีละ2ตอนไปจนทำให้ได้นะประมาณอุ๊ยหลุมนี้แหละทำให้ลูกปืนล้อผมจะแตกนะโดยที่5ใบแรกอ่ะคุณจะลำบากมากคุณจะท้อแต่5ใบหลังอ่ะคุณชิลแล้วจริงๆถ้าทำโปรๆนะไม่ถึง20ใบคุณซีล็อกก๊อปปี้จากสมองอ่ะแล้วคุณหลับเลยทำตอนเย็นได้หลับมึงนอนเลยเช้ามาตื่นเขียนอีกใบ2ใบแค่นั้นครับไม่ต้องนอนดึกแล้วคุณแบบทำได้เต็มอ่ะบอกเลยว่าทำได้เต็มแต่คุณต้องมีความเข้าใจของสูตรนะก็อย่าอ่อนซ้อมในการทำคำนวณอีกนะก็คือถ้ามันมีวิชาเป็นวิชาคำนวณเนี้ยมันต้องซ้อมอย่างแมทเนี้ยมันก็จะมีหลายหัวข้อคุณต้องซ้อมทุกหัวข้อที่เขาเน้นออกมาว่าจะออกสอบอ่ะซ้อมเลยซ้อมโจทย์อ่ะโจทย์อะไรก็ได้แต่คุณต้องเข้าใจนะว่าอันนี้มาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยคือต้องเข้าใจสูตรอ่ะถ้ามีความเข้าใจนะทุกอย่างแม่งง่ายบอกเลยว่าง่ายมากคณิตศาสตร์นี่ง่ายสุดๆจะอินทิเกรต3ชั้นอะไรมันก็ง่ายถ้าเราเข้าใจนะครับแต่ถ้าเรื่องอ่านหนังสือแล้วไปสอบนะผมไม่ได้เลยบอกเลยผมกามั่วหมดเลยผมไม่อ่านโจทย์ที่คำถามด้วยผมว่าเอาข้อที่มันยาวสุดสั้นสุดอะตั้งแต่เล็กจนโตจนยันมหาลัยอะผมก็สอบผ่านมาได้ด้วยวิธีนั้นนะครับผมไม่เคยอ่านหนังสือเลยหรือไม่งั้นก็อ่านคำตอบเป็นเดียวคำถามไม่อ่านคำตอบไหนที่แม่งคุ้นหูแค่นั้นแหละแต่ขออย่างเดียวคุณต้องเข้าเรียนอันนี้เป็นหลักการง่ายๆคือต้องเข้าเรียนนะครับเกรดอาจจะไม่ได้สวยนะครับอาจจะแค่ผ่านแต่มันก็เอาตัวรอดมาได้นะครับเพราะผมเป็นคนไม่ขยันเรียนผมขยันในสิ่งที่ชอบอย่างเดียวประมาณนั้นแล้วผมก็ไม่ชอบไปแข่งกับใครการสอบนี่เกลียดมากเพราะมันเป็นการต้องแข่งกับคนอื่นผมแม่งเกลียดไม่ชอบแข่งกับใครกูชอบอยู่กูอย่างเงี้ยชิวๆก็เลยนั่นแหละครับเป็นที่มาแต่ข้อเสียมันมีเยอะครับในการที่การเราเรียนเนาะเราเอาแค่ผ่านเราไม่ได้เอาเกรดที่มันสูงๆนะนี่ผมมาเรื่องข้อสอบได้ไงเผื่อ
น้องๆดูอยู่นะครับน้องๆฟังไว้นะครับการที่เราแค่เอาผ่านนะครับเป็นมหาลัยดังหรือไม่ดังเนี่ยมันมีผลกับการไปทำงานต่อมากนะครับจบแล้วไปทำงานเนี่ยคุณเกรดไม่ดีเนี่ยอันดับหนึ่งหางานยากมากบอกเลยถ้าคุณโชคไม่ดีจริงเส้นไม่ใหญ่พอเงินไม่นาพอบอกเลยว่าหางานยากคนสมัยนี้ดูกันที่เกรดนะครับก็จะมีบริษัทพวกสตาร์ทอัพใหม่ๆเท่านั้นแหละที่เขาจะไม่ดูเรื่องเกรดนะครับบอกเลยถ้าเป็นรุ่นโบราณหรืองำเงือกเนี่ยเขาจะดูเกรดดูมหาลัยคุณจบมาจากไหนเอาจริงๆมันก็มีส่วนนะครับมหาลัยที่ชื่อเสียงดีๆก็เด็กก็มีคุณภาพเขายอมรับนะครับเขามีคุณภาพจริงๆแต่มหาลัยที่มันโนเนมมันก็มีเด็กที่มีคุณภาพมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนด้วยครับโอ้โหไปถึงด้านได้ไงวะเนี่ย เออช่างหัวมันเถอะเอาเป็นว่าเรียนให้จบ เอาตัวให้รอดอย่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแค่นั้นเลยครับไอ้หลุมโอ้ยฝุ่นผมแพ้ฝุ่นอยู่ตอนนี้ผมตาอักเสบแบบรุนแรงนะครับตอนนี้ผมโดนฝุ่นไม่ได้เลยตาผมกลางคืนแล้วผมจะอักเสบแบบเหมือนมีแผลในตานะครับในกระจกตาแบบทรมานนอนไม่ได้เลยนะครับแบบรุนแรงมากโอเคครับแบตไม่หมดก็ดูกันยาวๆจนถึงบ้านเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวต้องเอารถไปจอดหลังบ้านแล้วช่วงนี้ผมหนีฝุ่นนะครับดูเบาะครับพอเราเจอฝุ่นมากๆเบาะมันขาวนะเสียฝุ่นมาเลยนะเสียเบาะมาเลยจะต้องมานั่งขัดเบาะอีกครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เป็นความเร็วที่ใช้พูดได้ว่าใช้มาตลอดทางเลยแล้วกันระยะทางถึงบ้านเท่าไหร่32กิโลจากปั๊มก็นี่แหละครับประมาณนี้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเฮ้ยอัตราสิ้นเปลืองลืมดูไหนลืมสรุปเลยเห็นไหมล่ะ 33.6 กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนั้นไปละบ๊ายบาย